ำลังจะออกกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้น่ากลัวมากเลย4จังหวัดภาคใต้นะคะไม่ใช่เนี่ยแถวชุมพรเนี่ย4จังหวัดเนี่ยนะคะแล้ว4จังหวัดนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกกฎหมายระเบียงเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเขาร่างอะไรกันเสร็จแล้วปึกอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วมีตั้งหลายมาตราที่ดินก็มาซื้อได้เลยต่างชาติก็มาซื้อได้เลยซื้อแล้วเนี่ยนะไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ดินของไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยอยู่ในเนี้ยดิฉันอ่านแล้วก็บอกว่ามันน่ากลัวเปลี่ยนผังเมืองได้เลยใน4จังหวัดภาคใต้ระบุว่าจะเปลี่ยนผังเมือง4จังหวัดภาคใต้เป็นลำดับแรกมีระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเมืองใหญ่ๆของเราทั้งนั้นเลยเพื่อให้นักลงทุนใช้พื้นที่สร้างอุตสาหกรรมได้ทุกชนิดอยู่ในเมืองซะอีกที่เรายังมีข้อจำกัดอะไรทำได้ทำไม่ได้ในกฎหมายระบุให้มีการยกเว้นกฎหมายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม15ฉบับกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยเขาอนุโลมยกเว้นเลยและกฎหมายใดในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคสามารถแก้ได้ทุกฉบับและบัญญัติกฎหมายใหม่เพื่อใช้ในเขตนี้ด้วยเขต4จังหวัดเนี่ยทำอะไรก็ได้ไงพื้นที่อื่นอีก10จังหวัดภาคใต้จะประกาศเปลี่ยนผังเมืองหรือยึดเอาที่ดินในพื้นที่ที่ต้องการเช่นพื้นที่น้ำพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ทะเลสาบหรือพื้นที่อื่นใดที่เขาต้องการสามารถประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ชาวบ้านเราไปอยู่ไหนพี่น้องรัฐบาลเขียนสัญญาให้นักลงทุนได้รับสิทธิพิเศษหลายประการทั้งการยกเว้นภาษีการนำคนต่างด้าวเข้าเมืองการไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเงินตราสิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นต้นกลัวเขาไม่มาหากพิจารณากฎหมายทั้งหมดเนี่ยมีฉบับนี้นะคะมี67มาตราจะพบว่าสิ่งที่ระบุไว้ในแต่ละมาตราล้วนบังคับเอาที่ดินทรัพยากรและสิทธิของประชาชนไปปรนเปรื่อให้กับนายทุนกฎหมายฉบับนี้เหมือนการให้สร้างรัฐอิสระขึ้นในภาคใต้เพราะกฎหมายทุกอย่างเลยเขาแก้ไขเขาปรับปรุงอะไรเองได้หมดเลยอ่ะทำไมอ่ะกลัวขายไม่ออกเหรอเราก็ทำเองก็ได้เราก็พัฒนาเองได้เราก็อยู่มาได้จนโอ้ยกี่ชั่วคนพี่น้องทั้งหลายการมีอำนาจแก้กฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายใหม่เท่ากับว่าพื้นที่ที่กำหนดมีอำนาจอธิปไตยพิเศษเหนือคนไทยตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่พิเศษเลยเห็นแล้วเขาบอกมันคือสัญญาซื้อขายภาคใต้ที่จริงภาคใต้เราถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารเมื่อวานเนี่ยเริ่มเมื่อวานกับวันนี้อดีตสสพอดีสสที่พักส่วนใหญ่เมื่อก่อนเป็นสสภาคใต้แล้วตอนนี้เนี่ยเหลือไม่มากแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารว่าเนี่ยนะภาคใต้มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันชั่วร้ายมากขึ้นมีแต่ภาคประชาชนจำนวนหนึ่งที่เราเรียกว่าพวก NGO พวกภาคประชาชนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้แล้วก็เลยบอกว่าดิฉันยินดีที่จะพบพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินทางมาไม่อย่างนั้นเขาไม่มีเพื่อนพี่น้องทั้งหลายอยากจะอ่านให้ฟังอีกแต่ละมาตราได้บรรจุมาตรการที่นำไปสู่การยึดภาคได้นับร้อยวิธีเราจะแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าเราจะยึดแผ่นดินภาคใต้ด้วยวิธีการใดบ้างน่ากลัวมากเลยนะทั้งหมดก็คือการตั้งอิสระรัฐอิสระขึ้นในภาคใต้ไม่ต้องขึ้นต่อรัฐบาลไม่ต้องขึ้นต่อกฎหมายไทยเลยเพื่อผลักดันให้การพัฒนาอุตสาหกรรมจากนักลงทุนทั่วโลกให้ต่างชาติต่างด้าวเช่าที่ดิน99ปีเหมือนนายกจะให้เขาซื้อคอนโด99ปีนั่นแหละพี่น้องเขาบอกว่าพูดต่ออีกสักหน่อยมาตรา51ในร่างพระราชบัญญัตินี้ระบุว่า
การเช่า